กลายเป็นดราม่าใหญ่ไปซะแล้วครับกับกรณีการฟ้องร้องบริษัท Apple ด้วยฝีมือของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Epic Games ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนเกม Fortnite หรือติดตามข่าวเกมนี้อยู่บ้างก็น่าจะได้เห็นการจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ของเกม Fortnite ที่เริ่มเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับกับทัวร์นาเมนต์ฟรี Fortnite ครับโดยรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับจากทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้จะได้แก่ตัวละครหัว Apple ใส่ชุดสูทที่มองยังไงยังไงก็ล้อเลียนมาจากโลโก้ของบริษัท Apple ชัดเจนรวมถึงผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด 20,000 อันดับแรกก็จะได้รับหมวกสีดำเก๋ๆสลักข้อความว่า Free Fortnite พร้อมสัญลักษณ์ที่จงใจล้อเลียนมาจากโลโก้สีรุ้งของ Apple เช่นกันแต่ผมว่าที่มันแสบเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการตั้งข้อแม้ว่าผู้เล่นคนไหนที่กำลังใช้ iOS ของ Apple อยู่จะไม่สามารถเข้าเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ได้ครับโอ้โหนี่เขาไปโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ประเด็นปัญหาระหว่าง Epic Games ที่เกิดขึ้นกับบริษัท Apple หรือแม้แต่ Google เองก็ตามเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานครับซึ่งมันมีที่มาจากแนวคิดสุดโต่งของผู้บริหาร Epic Games อย่างคุณทิมสวีนี่ที่มักจะออกมาบ่นตามงานเกมอยู่บ่อยๆครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับรูปแบบธุรกิจของการขายเกมดิจิตอลปัจจุบันที่มักจะบังคับให้ลูกค้าซื้อเกมใดเกมหนึ่งโดยผูกติดเกมนั้นไว้แค่บนแพลตฟอร์มตัวเองซึ่งเอาจริงๆคุณลุงสวีนี่เขาก็กำลังหมายถึงไอ้พวก Steam Google Play หรือว่า App Store นี่แหละซึ่งสาเหตุที่ทำให้เขาดูเหมือนจะเดือดร้อนกับเรื่องนี้มากมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินนี่แหละครับเพราะว่าการจะนำเกมสักเกมขึ้นไปวางขายบนแพลตฟอร์มดังกล่าวบริษัทเกมนั้นๆก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมถึง 30% และทาง Epic Games ที่เป็นเจ้าของเกมดังอย่าง Fortniteเขาก็ไม่อยากเสียรายได้ส่วนนี้ให้ใครครับจนถึงขนาดที่ก่อนหน้านี้ทาง Epic Games ยังเคยออกมาประกาศครั้งหนึ่งว่าจะไม่นำเกม Fortnite ลงบน Google Play เด็ดขาดแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจอะนะแต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าทาง Epic Games แกก็ยังไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆด้วยการแอบเพิ่มระบบจ่ายเงินทางตรงไม่ผ่านตัวกลางเข้าไปในเกม Fortnite ครับและฟังเส้นสุดท้ายก็มาถึงเพราะการที่ทาง Epic Games แกทำแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการหยามหน้าเจ้าถิ่นอย่าง App Store ที่มีนโยบายห้ามเจ้าของเกมชี้นำผู้เล่นให้ไปใช้ระบบจ่ายเงินของตัวเองแต่ว่าการที่ทาง Epic แกเล่นจงใจหั่นราคาให้ถูกกว่าชัดเจนแบบนี้ทาง Apple จึงทำการเด็ดขาดถอดเกม Fortnite ออกจากร้านค้าของตัวเองทันทีตามด้วยทาง Google ที่ก็ได้อ้างเหตุผลด้านนโยบายเพื่อถอดเกม Fortnite ออกไปจากร้านค้าด้วยเช่นกันแต่รอบนี้เหมือนว่าทาง Epic Games แกจะเตรียมตัวมาดีครับด้วยการนำเหตุการณ์นี้สั่งฟ้องบริษัท Apple ต่อศาลที่แคลิฟอร์เนียในข้อหาผูกขาดพร้อมกับปล่อยตัวอย่างเกม Fortnite ชื่อว่า1984ที่ล้อเลียนมาจากโฆษณาของ Apple เมื่อปี1984ส่วนทาง Apple ก็เตรียมสั่งแบนบัญชี Epic ทุกบัญชีบน iOS ซึ่งแน่นอนว่าการทำแบบนี้จะไม่ได้มีผลเสียแค่กับเกม Fortniteแต่ว่าจะมีผลโดยตรงกับทุกเกมที่ใช้ Unreal Engine ในการพัฒนาเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีครับที่ศาลยังไม่รองรับให้ Apple สามารถทำได้ขนาดนั้น Unreal Engine ตอนนี้ก็เลยรอดตัวไปครับจะเหลือก็แต่เกม Fortnite ที่ยังคงถูกแบนอยู่ตัดภาพกลับมาที่ Google ที่ก็กำลังซวยไม่แพ้กันจากบรรดากลุ่มนักสร้างเกม Android ที่ก็ใช้โอกาสนี้ขึ้นฟ้องร้อง Google ในข้อหาที่ใช้การตลาดแบบผูกขาดเช่นเดียวกับที่ Epic ฟ้องโอ้โห 2020 นี่มันปีอะไรและสงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยสันติภาพหรือการแตกหักก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับและพอเรื่องแบบนี้มาถึงตื่นตัวไว้ก่อนได้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งตกใจกันเกินเหตุครับเพราะจะว่าไปเรื่องของเหตุการณ์ฟ้องร้องลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนอย่างในวงการเกมครับที่ก็มีทั้งบริษัทนี้ฟ้องบริษัทนี้คนนี้ฟ้องบริษัทหรือคนในบริษัทฟ้องกันเองโดยเฉพาะประเด็นปัญหาตลาดผูกขาดคล้ายกับกรณีที่เพิ่งเล่าไปเนี่ยยิ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนและผมว่าหนักกว่าอันนี้ด้วยนะซึ่งผมกำลังพูดถึงกรณีของไม่พูดไม่ได้เลยครับกับหนึ่งในที่สุดของดราม่าวงการเกมที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo และ Tencent ในช่วงปลายยุค80ซึ่งที่มาที่ไปของดราม่าครั้งนี้มันเริ่มต้นจากความแรงของกระแสเครื่องเกม NES ครับด้วยยอดขายของตัวเครื่องในปี1988เพียงปีเดียวที่สามารถทำได้ร่วมกว่า7ล้านเครื่องเอาง่ายๆว่าลำพังตลาดการซื้อขายตลับเกมตอนนั้นยังมีมูลค่าสูงกว่าการซื้อขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซะอีก
ฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่จะมีบริษัทเกมมากมายต้องการนำเกมของตัวเองมากอบโกยความสำเร็จบนเครื่อง NES แต่ว่ามันติดอยู่อย่างเดียวก็คือการที่ Nintendo แกได้สร้างกฎสุดเหี้ยมโหดไว้ว่าถ้าบริษัทไหนอยากจะนำเกมมาลงกับฉันนะคุณจะต้องลง Exclusive ให้กับเครื่อง NES เท่านั้นก่อนถึง2ปีระหว่างนี้ห้ามนำเกมไปลงแพลตฟอร์มอื่นเด็ดขาดแต่ที่มันเจ็บแสบกว่านั้นก็คือการที่ปู่นินออกกฎควบคุมบริษัทเกมภายนอกว่าจะสามารถนำเกมมาลงกับเครื่องเกมตัวเองได้สูงสุดเพียงปีละ5เกมเท่านั้นเพื่อที่เกมที่ผลิตออกมาเนี่ยมันจะได้มีคุณภาพปู่นินเขาอ้างแบบนั้นและสิ่งที่ Nintendo ทำเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทอื่นๆแอบผลิตตลับเกมออกมาขายเองนั่นก็คือการคิดค้นชิปพิเศษเรียกว่า 10NES เพื่อฝังไว้ในตลับเกมต่างๆพร้อมกับจดสิทธิบัตรไว้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งหลักการป้องกันของชิปตัวนี้ก็คือเมื่อมีตลับเกมที่ไม่ได้ผลิตโดย Nintendo ถูกใส่เข้าไปในเครื่อง NES เกมมันก็จะไม่ทำงานครับเนื่องจากตลับเกมเหล่านั้นมันไม่ได้รับการติดตั้งชิป 10NES ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าไอ้กฎระเบียบแบบนี้มันก็สร้างความไม่พอใจให้กับบริษัทเกมเกือบทุกรายแหละครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันบังคับให้ต้องง้อ Nintendo พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องก้มหน้าก้มตาปฏิบัติตามแต่แล้วก็มีอยู่บริษัทหนึ่งครับที่เหมือนจะแข็งข้อและทนไม่ไหวอีกต่อไปนั่นก็คือใช่ครับ Tencent บริษัทเกมที่แยกร่างมาจาก Atari Games ที่ก่อนหน้านี้แกก็ไม่พอใจกับนโยบายของ Nintendo จนถึงกับต้องถ่อไปเจรจาไก่เกลี่ยด้วยตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้ผลครับเพราะจะพูดยังไงทาง Nintendo เขาก็ไม่ยอมจนทาง Tencent ก็ต้องยอมถอยยอมรับในกฎระเบียบนี้ก่อนจะค่อยๆทยอยปล่อยเกมออกมา3เกมบนเครื่อง NES ซึ่งก็ได้แก่เกมเบสบอล Pac-Man และ Gunlet ถึงเบื้องหน้าจะดูเป็นบริษัทเกมที่ดูปกติดีแต่ฉากหลังลับๆที่ไม่มีใครรู้นี่คือช่วงเวลาที่ทาง Tencent กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเอาชนะไอ้ชิป 10NES ที่ทาง Nintendo คิดค้นขึ้นมาและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทาง Tencent ทำก็คือการเข้าไปติดต่อขอเอกสารรายละเอียดของ 10NES จากสำนักงานลิขสิทธิ์อเมริกาโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องใช้เอกสารนี้ในการดำเนินการทางกฎหมายกับ Nintendo ซึ่งก็ได้มาเลยง่ายๆด้วยวิธีนี้แหละครับและขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากทาง Tencent ก็นำเอกสารที่ได้มาศึกษาอย่างละเอียดและทำการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อปลดล็อกการทำงาน 10NES จนสำเร็จครับและความบันเทิงมันอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะทาง Tencent เขาก็ไม่ต้องง้อ Nintendo แล้วและสามารถผลิตตลับเกมของตัวเองได้เท่าที่ต้องการซึ่งก็ไม่ได้ทำแบบหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ออกมาประกาศชัดๆเลยว่า Nintendo เนี่ยมันไร้ความสามารถที่จะผลิตตลับเกมให้เพียงพอต่อลูกค้าฉะนั้นเราจะผลิตเองโอ้โหงานนี้ Nintendo ก็ฟ้องสิครับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก่อนที่เรื่องราวจะจบสรุปด้วยการที่ทาง Nintendo เป็นฝ่ายชนะคดีในปี1991ทาง Tencent ก็ต้องยอมหยุดขายตลับเกมของตัวเองและเรียกคืนตลับเกมทั้งหมดจากร้านค้าปลีกก่อนจะหนีไปผลิตเกมให้กับเครื่องเกม Sega และคงเหลือทิ้งไว้เพียงแต่คดีความที่ยังเป็นตำนานวงการเกมมาจนถึงทุกวันนี้ครับนี่ไหนก็เปิดด้วย Epic Games แล้วมันก็ต้องไปให้สุดครับกับกรณีของคดีความที่กินเวลายืดยาวกว่า5ปีเต็มระหว่างบริษัท Epic Games กับคู่กรณีอย่าง Silicon Knightsที่ถ้าจะให้เล่าย้อนถึงที่มาที่ไปของมหากาพย์ดราม่าครั้งนี้มันเริ่มต้นในปี2005ครับที่นับเป็นช่วงเวลานาทีทองของบรรดานักสร้างเกมที่กำลังมุ่งมั่นปลูกปั้นเกมใหม่เพื่อต้อนรับการมาของเครื่องเกม Next Gen อย่าง Xbox 360เช่นเดียวกันกับทีมพัฒนาเกมอย่าง Silicon Knights ที่กำลังวางแผนสร้างเกมใหม่ของตัวเองอยู่ภายใต้ชื่อ True Human ซึ่งก็มีการตกลงกันไว้อย่างดีครับว่าจะสั่งซื้อ Unreal Engine 3จากบริษัท Epic Games มาใช้ในการพัฒนาตัวเกมแต่ว่าเกมยังไม่ทันจะได้วางขายครับอยู่ๆภายในปี2007ทางทีม Silicon Knights ก็ยื่นเรื่องฟ้องร้องบริษัท Epic Games ในข้อหาละเมิดสัญญาครับซึ่งเนื้อหาที่ทาง Silicon Knights หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างก็คือก่อนหน้านี้ทาง Epic Games เขาได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ครับว่าจะจัดส่ง Engine Game Version พร้อมใช้งานให้ภายใน6เดือนหลังจากที่ชุดพัฒนาเกม Xbox 360ส่งถึงมือผู้พัฒนาซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นตามหลักแล้วทาง Silicon Knights ก็จะต้องได้รับ Engine Game จาก Epic ภายในเดือนมีนาคมปี2006แต่กลับกลายเป็นว่านู่นครับเลยเถิดไปถึงเดือนพฤศจิกายน2006
ซึ่งก็มีผลทำให้ Silicon Knight ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากความล่าช้านี้กลับกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมสร้างต้องมาลงทุนนั่งพัฒนาเอนจินกันเองอันนี้คดีที่1แต่ว่านอกจากนี้ทาง Silicon Knight เขาก็ยังแอบสงสัยว่าแทนที่ทาง Epic จะรีบพัฒนาเอนจินของตัวเองให้เสร็จทันเวลาก็กลับมัวแต่ง่วนอยู่กับการพัฒนาเกมของตัวเองอย่าง Gear of War อยู่ซึ่งมันก็นำไปสู่การตั้งคำถามว่านี่เองเอาเอนจินมาขายบังหน้าเพื่อเอาเงินไปหนุนการสร้างเกมของตัวเองหรือเปล่าซึ่งหลังจากคำฟ้องร้องดังกล่าวครับ1เดือนต่อมาทาง Epic แกก็ออกมาไล่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยด้วยการพูดส่วนว่าฉันไปบอกตอนไหนว่าเอนจินจะพร้อมใช้งานสมบูรณ์เราจะค่อยๆพัฒนาเอนจินไปพร้อมกับเกม Gear of War เรื่องนี้แกก็รู้แต่แรกแล้วไม่ใช่หรือแล้วจะมาเรียกร้องอะไรทีนี้ก็มาถึงตาที่ Epic แกจะฟ้องกลับบ้างแล้วครับด้วยการกล่าวหาว่าทาง Silicon Knight ได้แอบนำโค้ดของ Unreal Engine 3ไปใช้ในเอนจินเกมของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับและจากเรื่องราวที่กำลังบันเทิงหลังจากนั้นข่าวคราวนี้ก็เงียบหายไปราวๆ5ปีเกม To Human ก็วางขายกันไปนมนานแล้วแต่คำตัดสินของศาลก็เพิ่งประกาศชัดในปี2012ให้ทาง Epic Games เป็นฝ่ายชนะคดีจากหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนต่อชั้นศาลว่าทาง Silicon Knight ได้แอบลักลอบนำโค้ดเกมของ Epic มาใช้กับเกมของตัวเองจำนวนหลายพันบรรทัดและยังพยายามปกปิดมาตลอดงานนี้ทาง Silicon Knight ก็หนักสิครับไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเสียหายค่าทนายความพอรวมๆเป็นตัวเลขออกมาฟาดเป็นเงิน9ล้านดอลลาร์ครับที่จะต้องจ่ายให้กับทาง Epic Games ซึ่งคำตัดสินนี้ยังส่งผลให้ Silicon Knightต้องไปไล่ลบโค้ดของ Epic ออกจากเกมของตัวเองทั้งหมดซึ่งก็มีทั้งเกมที่วางขายแล้วหรือบางเกมที่กำลังพัฒนาอยู่ก็มีครับซึ่งหลังจากวันนั้น Silicon Knight ก็มีลมหายใจต่อไปได้อีก2ปีก่อนจะล้มละลายในปี2014และเป็นการจบตำนานคดีความนี้อย่างสมบูรณ์ครับ Word political mean to you. ว่ากันในคดีความถัดมาสำหรับเคสนี้ขอรับรองว่าไม่แพ้กรณีก่อนพอเล่นฟ้องกันร่วมเป็นหลักร้อยล้านกับกรณีพิพาทระหว่าง Infinity World กับ Activision แหม่สองชื่อนี้ต้องอยู่คู่กันเสมอเพราะว่าทาง Infinity World ก็คือทีมสร้างและผู้ให้กำเนิดเกมชุด Call of Duty ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองซึ่งก็น่าจะพอทราบกันนะครับว่าเกมชุดนี้ก็ไม่เคยหลุดไปถึงมือผู้จัดจำหน่ายเกมรายอื่นเลยนอกจาก Activision ความเกี่ยวพันของทั้งสองบริษัทที่ก็ดูเหมือนจะรักกันดีแล้วอะไรที่มันนำมาสู่การบาดหมางถึงขั้นฟ้องร้องกันเรื่องราวต่อไปนี้เริ่มต้นจากเกม Call of Duty Modern Warfare ภาค2ครับ Revenge is like a ghost. หลังจากความสำเร็จของเกมภาค1ในปี2007การกลับมาครั้งนี้ของเกมชุด Modern Warfare นอกจากมันจะสามารถสานต่อเรื่องราวของเกมได้อย่างดีเยี่ยมความสำเร็จของตัวเกมภาค2ก็ต้องใช้คำว่าเกินความคาดหมายไปมากครับจากรายได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากวางขายที่กวาดไปได้ถึง310ล้านดอลลาร์จนขึ้นแท่นเป็นเกมที่ทำยอดขายสูงสุดแห่งปี2009แต่ท่ามกลางความสำเร็จครั้งนี้ตัดกลับไปที่บรรยากาศภายในทีม Infinity World กลับดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับหลังจากที่คุณวินซัมเปล่าและเจสันเวสผู้ก่อตั้ง Infinity World และเป็นผู้กำกับเกม Call of Duty ภาคนี้ได้กลับถูกเชิญตัวไปที่สำนักงานใหญ่ของ Activisionและโดนซองขาวไล่ออกแบบงงๆพร้อมกับเงินโบนัสจำนวน36ล้านดอลลาร์ของทั้งคู่ที่ก็ถูกยกเลิกเช่นกันโดยเหตุผลของการไล่พนักงานทั้งสองออกที่ทาง Activision ให้ไว้ก็คือการละเมิดกฎเรื่องสัญญาว่าจ้างและไม่เชื่อฟังคำสั่งทางฝั่งคุณเวสและแซมเปล่าก็ร่วมกันล้างแค้นด้วยการสั่งฟ้อง Activision ในข้อหาเบี้ยวค่าตอบแทนก่อนที่ทั้งคู่จะออกไปตั้งทีมสร้างเกมของตัวเองใหม่ภายใต้ชื่อ Respawn Entertainment โดยมี EA เป็นผู้จัดจำหน่ายครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็มีพนักงานจาก Infinity World หลายคนเลยนะครับทำเรื่องลาออกเพื่อไปร่วมงานกับ Respawn Entertainment ในขณะที่พนักงานบางคนก็ร่วมกันทำเรื่องฟ้องร้องบริษัท Activision ในข้อหาที่ไม่ยอมจ่ายค่าโบนัสตามที่สัญญาไว้ส่วนทาง Activision แกก็ไม่ยอมสั่งฟ้องร้องบริษัท EA ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับคุณวินซัมเฟล่าและเจสันเวสซึ่งเป็นอดีตพนักงานของตัวเองเพื่อไปก่อตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ Respawn Entertainment แต่ว่าในขณะที่เรื่องราวกำลังอีลุงตุงนังกันอยู่เนี่ยอยู่ๆทาง EA กับ Activision ก็ร่วมมือร่วมใจกันถอนฟ้องซะงั้นก่อนที่เรื่องราวนี้จะจบลงด้วยการที่ทาง Activision
ยอมควักเงินถึง42ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายให้กับพนักงานของ Infinity World ในขณะที่ทาง Respawn ก็กำลังไปได้สวยกับเกมตัวใหม่อย่าง Titanfall หรือแม้กระทั่ง Apex Legends แหมพรากตำแหน่งพรากเงินยังทำได้แต่ถ้าพรากความสามารถเนี่ยลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะเกมใครใครก็ห่วงทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเกมมาแรงหรือเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่าห่วงนะครับถ้ามีใครบางอาจมาทำแนวเกมคล้ายๆกันมันก็วิดจะมีเรื่องกันได้ง่ายๆครับและกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วกับเกม Congratulations friend you have been selected as a Vault Tech overseer ครับ Fallout Shelter เกมสุดฮิตที่ต่อยอดมาจากเกมคอนโซลอย่าง Fallout กับการเปลี่ยนบรรยากาศของเกมเดินหน้ายิง RPGให้กลายมาเป็นเกมแนวบริหารจัดการทรัพยากรในโลกหลังล่มสลายซึ่งถ้ายังจำกันได้เมื่อ5ปีก่อนที่มันเพิ่งปล่อยตัวออกมาคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะด้วยยอดดาวน์โหลดที่พุ่งสูงถึง75ล้านครั้งพร้อมรายได้จากระบบจ่ายเงินในเกมที่ทำได้ถึง5ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง2สัปดาห์แรกนับเป็นการเปิดตัวที่น่าประทับใจจนทาง Bethesda ถึงกับต้องหอบเกมของตัวเองไปพอร์ตบนทั้งแพลตฟอร์มคอนโซลและ PCแต่ในช่วงเวลาที่เกมเหมือนกำลังจะไปได้สวยนี่แหละครับที่กระดานมีเรื่องเกิดขึ้นจนทำให้ Bethesda ถึงกับอยู่ไม่สุขซึ่งมันมีต้นตอมาจากใช่ครับ Westworld เกมจากซีรีส์ชื่อดังของ HBO ที่ก็ถูกดัดแปลงนำมาสร้างเป็นเกมกับเขาเหมือนกันบนแพลตฟอร์มมือถือแต่ปัญหาก็คือแหมทั้งระบบการเล่นงานอาร์ตกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนกับ Fallout Shelter แทบไม่ผิดเพี้ยนซึ่งจริงๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะไรครับเนื่องจากทีมสร้างของเกม Westworld เนี่ยก็มีส่วนในการสร้างเกม Fallout Shelter ด้วยเหมือนกันแต่ยังไงทาง Bethesda แกบอกยอมไม่ได้ครับจึงจัดการยื่นเรื่องนี้ฟ้องศาลด้วยข้อหาว่าเกม Westworld เนี่ยได้แอบนำโค้ดของเกม Fallout Shelter ไปใช้งานโอ้โหทีนี้ทั้งทางบริษัทต้นสังกัดอย่าง Warner Brothers ที่ดูแลเกม Westworldหรือแม้แต่ทีมสร้างเกมนี้ก็ต้องออกมายืนยันด้วยตัวเองครับว่าในโค้ดเกมนั้นกับในเกมนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยไม่มีการใช้ซ้ำอะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายครับคดีความนี้ก็สิ้นสุดลงในปี2018ด้วยการถอนฟ้องและจบด้วยการเจรจานอกศาลส่วนเรื่องรายละเอียดเบื้องหลังทั้งคู่ไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรครับแต่ว่ามันบังเอิญเหลือเกินที่เหตุการณ์นี้มันก็ไปละไม้คล้ายกับดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆกันและผมว่าทุกคนยังจำได้แม่นกับกรณีของกลับมาที่พระเอกของคลิปนี้อีกรอบและก็เป็นอีกครั้งที่ Epic Games ถูกฟ้องครับโดยต้นตอของปัญหาทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีที่มาจากความสำเร็จของเกม PUBG ในช่วงปี2017ครับที่ฮิตจนไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาอธิบายเอาเป็นว่าให้เกมแนว Battle Royale ที่มีให้เล่นกันเกลื่อนกราดตอนนี้เป็นตัวยืนยันละกันใช่ครับและผมรวมไปถึงเกม Fortniteเกมคู่กรณีที่ปล่อยตัวตามหลังออกมา1ปีที่ก็ฮิตและทำยอดผู้เล่นถล่มทลายไม่แพ้กันแต่แล้วเรื่องที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเมื่อนักพัฒนาเกม PUBG ชาวเกาหลีได้ยื่นเรื่องฟ้องบริษัท Epic Games เกาหลีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ครับที่ผมใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดก็เพราะถ้าเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันดูดีๆจริงๆแล้วเกม PUBG ก็ใช้ Unreal Engine ของ Epic Games ในการสร้างนะหรือแม้แต่ทั้ง PUBG Corporation ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Bluehole หรือว่าจาก Epic Games ก็ตามเนี่ยก็ต่างอยู่ภายใต้หุ้นส่วนของบริษัทเกมจากจีนอย่าง Tencent เหมือนกันฉะนั้นพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกมเมอร์หลายคนก็จับตามองแหละครับว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเพราะว่าหลังจากนั้น1เดือนต่อมาทาง PUBG แกก็ลุยฟ้องผู้ให้บริการเกมจีนอย่าง NetEaseในข้อหานำรูปแบบเกมของตัวเองไปใช้กับเกมอย่าง Rule of Survival หรือ Knives Out ซึ่งผมว่ามันก็เหมือนจริงๆนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นทาง NetEase เขาก็ออกมาแย้งครับว่าแกจะวางตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสร้างเกมแนว Battle Royale อยู่คนเดียวไม่ได้นะและการนำกฎหมายมาเล่นงานเกมคู่แข่งแบบนี้มันโคตรไร้ยางอายเลยส่วนทาง PUBG ก็สวนกลับบ้างครับว่าฉันก็ไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรหรอกแต่ที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยก็แค่อยากปกป้องเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเกมตัวเองบ้างต่างหากแต่ว่าจากที่เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่บานปลายไปมาเมื่อเข้าสู่ปี2019ทาง PUBG ก็เป็นฝ่ายยุติและถอนฟ้องทั้งหมดด้วยตัวเองด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาซึ่งจะว่าไปแล้วการที่ทาง PUBG ได้เป็นหนึ่งในต้นกำเนิดที่ทำให้เกม Battle Royale ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแบบนี้
ลึกๆแล้วทางผู้สร้างเกมเขาจะรู้สึกภูมิใจหรือเสียดายกันแน่ก็ยากที่จะคาดเดาจริงๆครับและนี่แหละครับกับเรื่องราวส่วนหนึ่งของมหากาพย์การฟ้องร้องวงการเกมที่เลือกหยิบนำมาเล่าให้ฟังกันซึ่งพอเรามาไล่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็จะเห็นว่าต่อให้เป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่บูมยังไม่มีร้านขายเกมออนไลน์หรือบริษัทเกมมากมายเหมือนทุกวันนี้แต่ประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องกันในวงการเกมกลับมีลักษณะและเรื่องราวที่ไม่ได้ต่างกันครับบางเรื่องเหมือนจะเพิ่งเกิดไปหลัดๆแต่อยู่ๆก็เกิดขึ้นอีกซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าไอ้เรื่องของผลประโยชน์ที่มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่เข้าใครออกใครและจากเรื่องเพียงเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้เมื่อทั้งสองฝ่ายไม่เรียนรู้จากอดีตหรืออภัยต่อกันแต่แน่นอนว่าตราบใดที่โลกใบนี้ยังคงขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมความบาดหมางระหว่างธุรกิจแบบนี้ก็คงจะต้องดำเนินต่อไปแต่จะมีเรื่องราวของใครอีกบ้างไว้มาต่อกันในตอนที่2เลยครับ